สวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับรอบนี้จะเจอกันบ่อยหน่อยนะครับสุดสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันนะฮะเดี๋ยวจะมารายงานผลการฝึกซ้อมสำหรับ MotoGP รอบ FP1 นะครับหรือว่าการฝึกซ้อมรอบแรกเข้าเสร็จสิ้นกันไปนะฮะเหลือกิจกรรมในวันนี้สำหรับ MotoGP รอบ 20:00 นนะครับหรือว่ารอบ PR รอบนี้จะเป็นการตัดสินนะครับว่าใครจะเข้าไปใน Q2 รอก่อน10คันแรก Sport TV 2รับหน้าที่ถ่ายทอดสดนะฮะทุกคนสัปดาห์นี้การแข่งขันนะครับไม่มีการถ่ายทอดทาง PPTV SD 36นะรับชมแค่ Sport TV 2ช่องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ดินฟ้าอากาศที่เฮเรสถือว่าเป็นใจนะครับก็มีแดดออกมานะฮะแต่อุณหภูมิก็ถือว่าเย็นอยู่ครับอุณหภูมิอากาศนั้น16องศาอุณหภูมิพื้นสนาม29องศาครับคนที่เร็วที่สุดกลายเป็น2พี่น้องมาเคสครับวันนี้โอ้กดเวลาเร็วมากครับเร็วกว่าคันที่ตามมาร่วมครึ่งวินาทีกันเลยทีเดียวนะครับคันแรกอเล็กมาเคสครับคันที่2มาร์คมาเคสครับคันที่3มาร์คลูวินเยเลสคันที่4อาร์เอสเอสปาการโรคันที่5ฟังโกโมเบเดลี่คันที่6มาโกเบเชกี้คันที่7ดานี่เปโดรซาคันที่8บราดบินเดอร์คันที่9โฮเฮมาร์ตินคันที่10เปโดรคอสตาคันที่11ฟาบิโอดิจานานโตนิโอคันที่12ฟานิโกบันยาญาคันที่13เอเนียบาสเตียนินีคันที่14ฟาบิโอควาตาราโรคันที่15มิเกลโอลิเวราคันที่16แจ็คมิลเลอร์คันที่17อาร์เรกลินส์คันที่18ราอูฟานเดสคันที่19จูอันซาโกคันที่20ออกุสโตฟานเดสคันที่21ทากากินาคากามิคันที่22จูอันเมียคันที่23ลอเรนโซสวาโดลิอันนี้เทสเฟเดอร์ของไอพิเลียนะครับคันที่24สเตฟานบัตเดอร์เทสเฟเดอร์ของ Honda ครับแล้วก็ปิดท้ายคันที่25ลูก้ามารินีครับทุกคนครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของท็อปสปีดนะครับบนทางตรงระหว่างโค้งที่5ไปโค้งที่6เนี่ยนะครับ607เมตรเร็วที่สุดทางตรงในวันนี้นะครับ300ทุ่นๆเลยนะครับดานี่เปโดซ่า299นั้นมี2คนครับสเตฟานบัตเดอร์กับทางเปโดรคอสตานะครับส่วนท็อปสปีดที่น้อยที่สุดกลายเป็น2พี่น้องครับ290ทั้งคู่ครับตามจริง290เนี่ยมี3คนมีราอูฟเรนเดสมีอเล็กซ์มาเกสแล้วก็มาร์คมาเกสเร็วเรียกว่าช้ากว่าคนที่เร็วที่สุดอย่างเปโดซ่าเนี่ยถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่อยากจะบอกไว้ก่อนนะครับยางที่เขาไปกดกันได้เวลาที่มันเร็วกว่าคนอื่นเขากว่าครึ่งวินาทีเนี่ยมันเป็นยางซอฟแบบเก่าฮะทุกคนแต่เซตติ้งยางที่ผมเห็นส่วนมากเลยนะครับจะเอายางเป็นซอฟมีเดียมนะครับลงไปจะมีมีเดียมผสมนะฮะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเวลาของ2พี่น้องเนี่ยทำไมเร็วโดยเฉพาะอเล็กซ์นะครับถือว่าเร็วฟ้าผ่ากันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับแต่นะฮะมาดูที่เซกเตอร์ครับมี4เซกเตอร์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเซกเตอร์แรกนั้นเป็นของอเล็กซ์มาเกสนะครับแล้วก็มาโกเบเชกี้แล้วก็มาร์วิลวินยาเลสครับ3คันแรกนะครับคนที่ช้าที่สุดในเซกเตอร์แรกก็คือลูก้ามารินีนะครับราอูฟเรนเดสลอเรนโซสวาโดลีครับแล้วก็เซกเตอร์ที่2คนที่เร็วที่สุดกลายเป็นดานี่เปโดรซ่านะครับคันที่2เป็นเปโดรคอสตาคันที่3เป็นฟาบิโอดิจานานโตนิโอโอ้นะฮะเซกเตอร์2เนี่ยถือว่าจังหวะโค้งความเร็วสูงนะครับในโค้งที่จะเป็นโค้งที่5นะครับก่อนที่จะเข้าในช่วงทางตรงนะฮะอันนี้ KTM มาครับช้าที่สุดเป็นจวนมีเป็นลอเรนโซซาวดูรีแล้วก็ลาวฟูนันเดสครับในเซกเตอร์ที่2ครับเซกเตอร์ที่3เนี่ยโค้งก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยนะฮะเป็นอเล็กซ์มาเกสก็ยังเร็วนะครับมาร์คมาเกสมาด้วยนะครับมาร์คฟูริวินยาเลสมาครับแล้วก็ช้าที่สุดในเซกเตอร์ที่3เป็นโยฮันซาโกเป็นลูก้ามารินีสเตฟานบัตเดลครับโอ้ฮอนด้าเลยนะครับเซกเตอร์สุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าเส้นชัยนะครับก็ออกมาจากโค้งหักศอกนะครับโค้งที่13นะฮะอันนี้จะเป็นมาร์วินเยเลสเร็วสุดครับเอเนียบาซินี่แล้วก็อเล็กซ์มาเคสครับช้าที่สุดก็คือฮอนด้าเหมือนเคยครับนายคากามิจวนเมียแล้วก็ปิดท้ายที่ลอนโซซาวาดอลีฮะทุกคนนะครับก็จากเวลาที่เราได้เห็นจากเซตติ้งยางต่างๆดูเหมือนว่านะฮะรถแข่งดูคาติเนี่ย GP23 ทำไมเหมือนจะดูดีฮะ GP23 มาครับอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของเซตติ้งข้อมูลนะครับที่สามารถอ้างอิงจากของปีที่แล้วหรือเปล่าก็เลยทำให้นะครับทาง GP24 เนี่ยอาจจะไม่ค่อยแจ๋วกลายเป็นทุกคนฮะไม่น่าเชื่อครับ GP24 ที่ดีที่สุดใน FP1 ก็คือหลวงพี่แฟรงค์ครับฟรังโก้โมบิเดลลี่นะฮะมาในคันที่5ครับอันนี้ GP24 นะฮะที่ดีที่สุดนอกนั้นก็คือในท็อป10ในท็อป6เนี่ยก็จะเป็น GP23 ทั้ง2คนนะครับ2พี่น้องแล้วก็มาโก้เบเชกี้นะฮะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะครับฮอร์เฮมาร์ตินก็มาคันที่9เองดูเหมือนเซตติ้งยางจะมีปัญหาอยู่หรือ
กักไว้รอในรอบบ่ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะการเข้าพิทไปเนี่ยเหมือนทุกคนเข้าไปนานมากครับคือเวลาของ2พี่น้องมาเคสเนี่ยกดไว้ตั้งแต่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเลยครับหลังจากนั้นก็ประมาณสักครึ่งทางนะครับก็เข้าพิทไปกันแทบจะทุกคนนะเข้าไปนี่แช่กันอยู่ยาวอยู่นานเลยก็คือเหมือนสีหน้าบางคนก็ดูเคร่งเครียดนะครับบางคนก็ดูแบบเหมือนอธิบายข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายๆว่าจะต้องมาเซตซีโร่อะไรกันใหม่หมดยังไงหรือเปล่านะฮะแต่ออกมาเวลาของแต่ละคนก็ไม่ได้ว่าพัฒนาอะไรขึ้นมากนะครับก็ยังกลายเป็นของทั้งอเล็กซ์นะครับแล้วก็ทั้งมาร์คเนี่ยนะฮะยังคงยอดเยี่ยมกันอยู่เอ๊ะนะครับหรือว่าจะเก็บไว้ใส่ช่วงบ่ายช่วงบ่ายคาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ4องศาถึง5องศาครับน่าจะใกล้ๆ20นะอุณหภูมิพื้นแทร็กก็น่าจะทะลุ30ครับอาจจะได้เห็นอะไรดีๆในรอบบ่ายหรือเปล่าเอ๊ะแต่เราได้เห็นรุ่นเล็กเนี่ยใส่กันแล้วเวลาเนี่ยถูกกดทำลายสถิติตั้งแต่รอบเช้ากันเลยทีเดียวอ้าวนะครับนั่นก็คือมันก็เป็นรุ่นเล็กนะคงจะเอามาอ้างอิงอะไรมากไม่ได้นะครับทุกคนแต่นี่คือการขึ้นหัวแถวน่าจะเป็นครั้งแรกของ2พี่น้องนะครับที่ขึ้นมาพร้อมกันนะเออนะครับก็ถือว่านานๆเราจะได้เห็นโมเมนต์นี้กันสักทีนึงก็รอดูนะครับว่าในช่วงบ่าย2พี่น้องจะยังคงร้อนแรงกันอยู่หรือเปล่านะฮะใน Sport TV 2ย้ำนะครับเพื่อนๆบางคนนี่สอบถามกันมาว่าโอ้นะครับตีโพยดีพายเสียดายเหลือเกินว่าไม่รู้จะดูช่องทางไหนผมก็บอกอยู่ตลอดว่า Sport TV 2ครับในเมื่อคุณถามผมใน Facebook ได้คุณถามผมใน YouTube ได้นั่นหมายความว่าคุณเล่นอินเทอร์เน็ตได้ใช่มั้ยในเมื่อคุณเล่นอยู่เนี่ยคุณก็เข้า Google สิครับแล้วก็พิมพ์ไปเลย Sport TV 2จะได้รับชมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับสัญญาณค่อนข้างชัดนะครับในรอบนี้ไม่มีการกระตุกอะไรอย่างใดเลยนะฮะทุกคนนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปเลยนะครับ S P O นะครับแล้วก็ T แล้วก็ V แล้วก็เลข2เข้าไปก็จะเจอนะครับจิ้มเข้าไปนั่นแหละนะฮะทุกคนบอกกันขนาดนี้ถ้าดูไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วผมก็แคร์ FC ทุกคนนะครับที่สอบถามกันมาไม่อยากจะให้พลาดการแข่งขันนะทุกคน2ทุ่มนะครับ2ทุ่มนะหรือจะไปเช็คโปรแกรมตารางเวลาของผมได้ในปักหมุดที่Facebook Fanpage นะครับไปเช็คได้นะฮะตารางของทุกรุ่นแต่ MotoGP เนี่ยเขาจะลงสนามในรอบที่2เนี่ยก็คือ 2 ทุ่มตรงก็จะใช้เวลา1ชั่วโมงเต็มนะครับในรอบPR เนี่ยนะ1ชั่วโมงเต็มๆกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะคัดเลือกเอา10คันแรกนะครับใครจะไปรอใน Q2 คันที่11ลงมานะครับใครจะร่วงไปใน Q1 นะหลังจากนั้นก็น่าจะประมาณ3ทุ่มนิดๆ นะครับไม่น่าจะเกิน3ทุ่มครึ่งหรอกนะครับ3ทุ่ม10 3ทุ่ม20ราวๆนั้นแหละครับก็มารับฟังรับชมกิจกรรมไลฟ์สดใน YouTube ตรงนี้นะครับเพราะว่าเนื้อหาคงจะเยอะแน่ๆนะครับไม่สามารถที่จะทำคลิปทันหรอกจะต้องไลฟ์สดเท่านั้นนะครับถ้าใครว่างเรียนเชิญนะครับได้ข้อมูลอะไรมาจากแหล่งไหนยังไงมาคุยกันนะครับเราจะทราบในคืนนี้นะครับว่า10คันแรกใครจะรอใน Q2 ไว้เจอกันใหม่ฝากติดตามใน Facebook Fanpage กันด้วยนะครับมีข้อมูลมาอัปเดตกันอยู่ตลอดไว้เจอกันในคืนนี้นะครับ